โอเคสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะหมอสังนะคะใครที่เมื่อกี้ไลฟ์แล้วก็หมอออกไปก่อนเพราะว่าเผอิญกล้องอยู่ดีมันก็กลับหัวนะคะทำให้หมอมองอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเลยนะคะคราวนี้ก็เลยมาลองใหม่นะคะยังต่อกล้องเหมือนเดิมเพราะว่ามีคนบอกว่าเคยคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ว่าอยู่ใกล้ไปทำให้เห็นหน้าชัดไปนะคะแล้วก็อยากจะให้อยู่ในมุมไกลๆหน่อยใครเข้ามาแล้วเนี่ยช่วยทักทายกันหน่อยนะคะและเช็คเสียงให้หน่อยเย่กลับมาแล้วคุณนฤมลมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะคุณนฤมลเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะคะถ้าหากว่าเสียงดีแล้วเนี่ยจะได้คุยเริ่มคุยเลยสวัสดีค่ะคุณกุลวดีนะคะก็เมื่ออันนี้คือทีมเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะที่เข้ามาสวัสดีค่ะคุณพีรยาทักทายกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยหมอก็มาคุยนะคะสวัสดีค่ะคุณต้นมะยมสวัสดีเด่นชัยมาจริงๆด้วยโอเคก็คือมาคุยเรื่องมะเร็งตับอ่อนนะคะภัยเงียบที่มองไม่เห็นนะคะวันนี้เนี่ยหมอตั้งกล้องให้มันห่างหน่อยเพราะว่าจะได้ลองมองเห็นคอมเมนต์แล้วก็บวกกับว่าให้มีคนคอมเมนต์ว่าเห็นหน้าใกล้ไปหน่อยนะคะบางคนเห็นหน้าชัดไปนิดนึงโอเคหมออ่านคอมเมนต์ได้ชัดเพราะว่าต่อเข้าทีวีค่ะอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคนิดหน่อยค่ะก็คือวันนี้มาคุยเรื่องมะเร็งตับอ่อนเพราะว่าข้อแรกคือหมอยังไม่เคยคุยเรื่องนี้สาเหตุที่ไม่เคยคุยเรื่องนี้เพราะว่า1คือมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างพบไม่บ่อยค่ะค่อนข้างพบไม่บ่อยนะคะแต่ว่าเวลาพบแล้วเนี่ยอาการค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นภัยเงียบที่หมอก็เลยจั่วหัวไว้นะคะว่าเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็นนะคะสวัสดีค่ะคุณอริมาสวัสดีค่ะคุณดวงใจนะคะโอเคก็คือทำไมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยละ80นะคะ 8-90% เนี่ยของมะเร็งตับอ่อนเนี่ยมักจะมาด้วยมะเร็งระยะที่4เลยค่ะเพราะว่าอาการที่เวลาเป็นระยะที่1ที่2เนี่ยมันไม่ค่อยมีอาการนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมแล้วจะมีวิธีอะไรที่จะป้องกันได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณเลเลนะคะก็พักอยู่ที่บ้านอยู่ก่อนนะคะคุณเลเลให้หายไม่สบายก่อนสวัสดีค่ะคุณละอองฝนค่ะค่ะก็คือมะเร็งตับอ่อนนะคะในความคิดของหมอมะเร็งณวันนี้นะคะณวันนี้นะคะปี2561เนี่ยก็คือถือว่าเป็น1เป็นมะเร็งที่รุนแรงที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมือในการรักษาของเราเนี่ยมันยังไม่ดีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกลัวมะเร็งเต้าเมื่อประมาณสมัยหมอเกิดใหม่ๆเลยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยคือมันไม่แทบไม่มียารักษานะคะมะเร็งอื่นก็ไม่มีนะคะแต่ว่ามะเร็งเต้านมเนื่องจากมันพบบ่อยดังนั้นเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยคือเป็นฝันร้ายเพราะว่าคือพอเป็นแล้วเนี่ยก็จะเสียชีวิตกันแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีการผ่าตัดเอ่ยฉายแสงเอ่ยให้ยานะคะยาเคมีบำบัดเอ่ยก็มีแบบอย่างน้อยเป็น10อย่างเลยค่ะแล้วก็ยาพุ่งเป้ายาเรียกว่ายาพุ่งเป้ามีหลายชนิดนะคะของมะเร็งเต้านมแล้วก็มียากลุ่มใหม่ๆที่เรียกว่าภูมิต้านทานบำบัดหรืออิมมูโนเทอราปีก็มีข้อบ่งใช้ในบางกลุ่มเหมือนกันก็ดังนั้นเนี่ยจึงทำให้มะเร็งเต้านมในปัจจุบันเนี่ยไม่น่ากลัวแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคือมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเครื่องมือในการรักษายังไม่มากนักไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ค้นคว้านะคะแต่ว่าค้นคว้าไปแล้วเนี่ยยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรค่ะนะคะก็คือ80% เนี่ยของคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยมักจะมาด้วยระยะที่4เลยนะคะพอไประยะที่4เนี่ยมะเร็งบางอย่างเนี่ยถึงไประยะที่4เนี่ยก็รักษาเกือบหายนะคะแต่มะเร็งตับอ่อนเนี่ยค่อนข้างดื้อยาจึงทำให้การรักษาเนี่ยไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควรแต่ก็มีบางคนที่สามารถรักษาได้แล้วก็อยู่มีชีวิตอยู่ยืนยาวได้พอสมควรนะคะนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่า1คือเราไม่ค่อยมีเครื่องมือในการรักษาโรคค่อนข้างรุนแรงก็เลยพอพูดไปเนี่ยมันเหมือนมันจะดูเศร้าๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างที่จะป้องกันได้นะคะถึงจะไม่ 100% แต่ทำอะไรบางอย่างที่ป้องกันได้นะคะอ่ะเราพูดถึงความรุนแรงไปละ ว่าทำไมมะเร็งตับอ่อนอ่ะถึงเป็นเรียกว่าภัยเงียบเพราะว่าตอนที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยไม่มีอาการไม่เหมือนมะเร็งเต้านมมีก้อนสักเซน2เซนเนี่ยส่วนใหญ่คำเจอใช่ไหมคะแต่ในตับอ่อนเนี่ยพอบางทีมาเห็นก้อน2เซนเนี่ยมันกระจายไปเรียบร้อยละนะคะคือว่ามันเป็นอวัยวะที่เล็กที่เล็กแล้วมันก็กระจายได้ง่ายมากเลยค่ะกระจายไปต่อมน้ำเหลืองไปตับไปปอดไปหลายๆที่นะคะไปบริเวณอวัยวะไหนก็ได้นะคะปัจจัยเสี่ยงคืออะไรนะคะความอ้วนนะคะความอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่หมอบอกมาโดยตลอดนะคะว่าต้องออกกำลังกายนะคะควบคุมอาหารที่จะลดน้ำหนักไม่ได้ลดจนผอมมากนะคะสิ่งที่หมอต้องการขอคือว่าให้อยู่ในระดับปกติเรียกว่า body mass index หรือว่า BMI นะคะ
นะคะ body mass index นะคะว่าก็คือคำนวณโดยการเอาน้ำหนักเป็นกิโลค่ะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะคะหรือลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ค่ะนะคะคือความอ้วนถ้าเกิดว่ามี BMI เกิน30เนี่ยถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งไม่ใช่เพียงมะเร็งตับอ่อนแต่เป็นมะเร็งหลายๆชนิดเช่นมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งปอดหรือว่าเป็น มะเร็งต่อมลูกหมากเองก็ตามสวัสดีค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะคุณสุทธิรัตน์นะคะคือหมอยื่นมือไปไม่ถึงหมอจึงไม่สามารถที่จะสโกเข้าไปว่ามีกลับไปทักทายได้สวัสดีค่ะคุณนันถ้าใครมีคำถามเนี่ยก็ขึ้นมาเลยนะคะหมอจะตอบทันทีเพราะว่าตอนนี้พยายามนั่งห่างนะคะก็ถ้าเกิดนิดนึงนะคะถ้าคอมเมนต์กันนิดนึงว่าอยากให้เป็นแบบภาพเก่าที่ว่าอยู่ใกล้ๆหรือว่าแบบเนี้ยมันจะดูชัดเจนกว่านะคะหมอก็ลองเปลี่ยนสไตล์ดูนะคะถ้าใครมีคอมเมนต์ยังไงก็บอกด้วยนะคะจะได้เปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดนะคะก็บางคนตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่บนรถกันหรือว่าอยู่บ้านกันแล้วนะคะหมอเนี่ยเพิ่งถึงบ้านเลยนะคะปกติใช้เวลา20นาทีตอนวันนี้เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงรถติดมากเพราะว่าฝนตกโอเคคุณพ่อหนูบอกว่าคุณหมอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่2รักษาหายคือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะระยะที่2เนี่ยส่วนใหญ่ให้การรักษาด้วยการให้เคมีบำบัดนะคะผลการตอบสนองการรักษาเนี่ยหายขาดสูงประมาณแล้วแต่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดนะคะแต่ส่วนใหญ่ตอบสนองแล้วก็รักษาหายขาดค่อนข้างสูงค่ะโอเคชอบแบบใกล้ๆเหรอคะคุณนฤมลโอเคค่ะก็มีคนคอมเมนต์ว่าอยู่ไกลเอ้ยอยู่ใกล้เกินไปแล้วมันเห็นหน้าชัดไปค่ะโอเคงั้นวันนี้เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าหมอเปลี่ยนเป็นแบบเดิมเนาะนะโอเคค่ะก็เล่าต่อนะคะมะเร็งตับอ่อนนะคะปัจจัยเสี่ยงคือพูดถึงความอ้วนเนาะรักตรวจด้วยการทำกำลังรักษามะเร็งตับอ่อนคุณเพนจ้าสู้ๆนะคะคืออย่างที่บอกว่ามะเร็งตับอ่อนเนี่ยบางคนน่ะรักษาแล้วมันได้ผลดีก็สามารถมีชีวิตยืนยาวได้สู้ๆนะคะก็คือข้อแรกคือปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือว่าเรื่องของเป็นน้ำหนักตัวที่เกินนะคะการสูบบุหรี่นะคะสูบบุหรี่นะคะหรือว่ามีพันธุกรรมบางอย่างนะคะเช่นที่บ้านเนี่ยมีใครเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยก็สามารถที่จะมีความเสี่ยงในการเป็นมากขึ้นมะเร็งต่อมไทมัสผ่าแล้วฉายแสงมีโอกาสหายไหมโอกาสหายได้ค่ะคุณสุทธิรัตน์ค่ะนะคะถ้ามันไม่กระจายนะคะโอเคคุณเป็นรุ่นดีก็บอกว่าชอบแบบใกล้ๆโอเคค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหมอเข้าไปใกล้เลยดีกว่าเนาะเพราะอยู่ไกลนี่มองไม่เห็นงั้นขออนุญาตเลื่อนกล้องนิดนึงนะคะตึง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 ปึ้งปึ้งเปลี่ยนแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะอ๋อคุณเยาวภาตอนนี้หมอเพิ่งกลับมาไลฟ์ทุกอาทิตย์เลยค่ะนะคะช่วงก่อนเผอิญติดธุระค่ะเยอะเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยค่ะอันนี้เพิ่งกลับมาไลฟ์ทุกอาทิตย์นะคะจากนี้ไปก็คือจะพยายามไลฟ์ทุกอาทิตย์นะคะยกเว้นว่ามีธุระจริงๆโอเคค่ะเอานี้เลื่อนมาใกล้แล้วนะคะต่อนะคะคุณพูดถึงเรื่องมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับอ่อนเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงนะคะคือว่าสูบบุหรี่นะคะความอ้วนนะคะแล้วก็เป็นพันธุกรรมบางอย่างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ทราบสาเหตุนะคะคือเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่หมอคนไข้ของหมอที่เจอคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตัวผอมนะคะทำตัวดีทุกอย่างรักษาสุขภาพก็เป็นได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือคราวนี้พูดถึงอาการอะไรที่จะทำให้เราไปหาคุณหมอก่อนอาการก็คืออาการมันไม่จำเพาะค่ะเช่นการปวดจุกแน่นท้องนะคะน้ำหนักลดกินไม่ได้ค่ะคือถ้าน้ำหนักลดกินไม่ได้นี่ส่วนใหญ่เป็นเยอะแล้วนะคะแต่อาการปวดจุกแน่นลิ้นปี่บางทีเนี่ยก็คือเป็นอาการบ่งบอกถึงมะเร็งตับอ่อนได้ค่ะดังนั้นเนี่ยพอบางคนมันมีปวดจุกลิ้นปี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะและใครจะไปหาคุณหมอได้ตลอดใช่ไหมคะก็เข้าใจค่ะดังนั้นจึงทำให้มันเป็นเหตุและเป็นผลค่ะว่าพอเนื่องจากมะเร็งระยะแรกๆมันไม่มีอาการที่มันไม่เฉพาะเจาะจงพอคราวนี้เนี่ยกว่าจะไปหาคุณหมอก็เป็นระยะเยอะแล้วค่ะค่ะโอเคเสียงชัดกว่าเดิมดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะอ่ะโอเคมีท่อน้ำดีนะคะคุณอลิมาเดี๋ยวจริงๆหมอเคยพูดไปแล้วอยู่ในหัวข้อมะเร็งตับนะคะก็ลองไปฟังดูแต่ว่าเดี๋ยวหมอเอามาแยกพูดต่างหากแล้วกันนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเล่าต่ออีกอันนึงที่จะเป็นข้อสังเกตนะคะคือเรื่องของเบาหวานค่ะคือเบาหวานเนี่ยเป็นกันเยอะนะคะแต่ถ้าหากว่าเบาหวานเป็นคนในคนผอมมากหรือว่าเป็นในอายุน้อยนะคะเบาหวานชนิดที่1เป็นในเด็กอันนี้ไม่นับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานเช่นอายุสัก 20-30 ไม่ได้อ้วนนะคะแล้วมีปวดท้องเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการบ่งถึงนะคะมะเร็งตับอ่อนระยะเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาค้นพบว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยพบว่าประมาณ 70-80% เนี่ย
ภายใน2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเพราะว่ามีเพิ่งมารู้ว่าเป็นเบาหวานนะคะคือไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นเบาหวานต้องไปตรวจเรื่องของตับอ่อนทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงเช่นน้ำหนักตัวดีแข็งแรงทุกอย่างเอ๊ะอยู่ดีทำไมเราเป็นเบาหวานอันเนี้ยควรไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอมักจะต้องดูหาสาเหตุนะคะว่ามีก้อนอะไรที่ผิดปกติที่ตับอ่อนหรือเปล่าตัวตับอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะร่วมมือกับคุณหมอเท่าไหร่คือสมมติถ้าทำ CT หรืออัลตราซาวด์ธรรมดาค่ะที่เราตรวจง่ายๆค่ะก็ไม่ค่อยเจอนะคะคือต้องไปเข้าเครื่อง MRI เลยค่ะถึงจะเจอนะคะบางที PET CT ก็ไม่เจอค่ะนะคะเพราะก้อนมันเล็กๆอะค่ะโอเคเดี๋ยวหมอขออ่านนิดนึงคุณวงพี่เคย USA เป็นมะเร็งปอดระยะที่4ใส่เคมอครั้งที่3ผื่นเต็มตัวบวมคุณหมอเลยหยุดให้อาจจะต้องเปลี่ยนยาค่ะนะคะมะเร็งตับอ่อนมะเร็งขั้วตับเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะคุณชุติมาคิดถึงนะคะคุณชุติมามะเร็งตับอ่อนตับอ่อนเป็นอวัยวะอันนึงนะคะมะเร็งขั้วตับเนี่ยมักจะหมายถึงมะเร็งตับคือมะเร็งเนื้อตับหรือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะคะที่คุณอลิมาพูดถึงที่อยู่บริเวณขั้วตับนะคะเพราะฉะนั้นมะเร็งตับอ่อนกับมะเร็งขั้วตับไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตัวเหลืองตาเหลืองเกี่ยวหรือเปล่าตัวเหลืองตาเหลืองส่วนใหญ่เป็นอาการเยอะแล้วนะคะแต่ว่าบางคนจะเรียกว่าโชคดีก็โชคดีคือว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนที่หัวที่มันเป็นอยู่ตรงท่อน้ำดีจึงทำให้ไปอุดตันคือเป็นนิดเดียวก็เหลืองละคือการที่เหลืองเนี่ยทำให้คนไข้มาหาคุณหมอทำให้พบว่าเอ้ามีก้อนที่มันอุดตันอ่ะมันก็เลยทำให้พบว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครพบว่ามีตัวเหลืองตาเหลืองปวดจุกแน่นลิ้นปี่ที่หาสาเหตุไม่ได้เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่มันชัดเจนที่จะเป็นเบาหวานนะคะก็ไปหาคุณหมอตรวจซะหน่อยนะคะหรือก็ควรที่จะไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพราะคุณหมอจะต้องมีการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็บางทีจะมีการเจาะค่าเลือดต่างๆทำให้พบว่ามีค่าตับค่าเลือดที่ผิดปกติซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงมะเร็งได้ด้วยหรือเปล่านะคะควรที่จะพบคุณหมอตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็พอค่ะนะคะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณโอจิรวดีสวัสดีค่ะคุณสวินาเขารู้จักมะเร็งเต้านมรักษาจบปี54เจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นชนิดใหม่ไหมคือนี่ต้องถามเขานะคะคือบางทีมะเร็งเต้านมเนี่ยกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เข้าใจว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งคนละชนิดกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นชนิดเดียวกันแล้วมันเกิดขึ้นใหม่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งมากกว่านะคะอันนี้ต้องถามเพื่อนแล้วก็ให้เขาถามคุณหมออีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณอาจารย์เจี๊ยบสุนเพ็ญศรีโอเคพัชชาถามว่า TSH ที่ตับมีข้อจำกัดอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามีลิ่มเลือดที่ตับหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองหรือว่าเอนไซม์ตับขึ้นเยอะก็ทำไม่ได้ค่ะเจ็บหน้าอกและปวดเมื่อยไปทั้งตัวไม่มีแรงตรวจเลือดไม่มีอะไรคืออาจจะเครียดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าคะคุณสุวรรณีคือถ้าเกิดไปตรวจแล้วนะคะอันนี้คือกรณีไปตรวจแล้วไปหาคุณหมอแล้วไปตรวจแล้วแล้วไม่มีอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้ออกกำลังกายนะคะหรือว่าอ่อนเพลียหรือว่าเครียดนะคะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยอะไรเหล่านี้ได้แต่สมมติถ้ามีอาการเราไม่แน่ใจเนี่ยไปพบคุณหมอก่อนได้เลยค่ะนะคะเพราะว่ามะเร็งระยะแรกอย่างที่หมอติดปากเสมอคือมะเร็งเนี่ยนะคะหายได้ถ้ารู้ทันนะคะนะคะก็คือว่าถ้าเจอมะเร็งระยะแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดค่อนข้างสูงค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งระยะท้ายๆเนี่ยรักษา1ก็ยากด้วยนะคะแล้วก็รักษาหายก็ยากด้วยค่ะโอเคมะเร็งเต้านมที่2เป็นอุสัยโอเคเป็นไข้เป็นอยู่กี่วันแล้วแต่คนนะคะส่วนใหญ่ไม่เกิน7วันค่ะสวัสดีค่ะคุณบัวขาวคุณโอบอกว่ามะเร็งปอดระยะที่4พบคุณหมอค่าตับอักเสบ50มาเป็น100ให้งดยาค่ะเพื่อนหมออ่านต่อไม่ได้อ่านต่อไม่ได้โอเคคุณเพนจ้ำสู้ๆนะคะเอฟเฟกต์เยอะเหมือนกันค่ะคือยารักษามะเร็งตับอ่อนอย่างที่บอกว่ามันเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างดื้อยาดังนั้นเนี่ยจึงมีการให้ยาเนี่ยตัวเดียวไม่ค่อยอยู่ต้องให้ยาหลายๆตัวนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไซด์เอฟเฟกต์ก็พอสมควรเลยค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจนะคะคุณเพนจ้ำสู้ๆค่ะนะคะก็ตอนนี้สิ่งที่เราทำได้นะคะถึงแม้ว่าคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนอยู่ณวันนี้หรือว่าใครที่เป็นมะเร็งตับอ่อนอยู่นะคะหมอว่าสิ่งที่มันจะไม่ขาดทุนเลยคือเราอ่ะก็ทำใจให้สบายเพราะว่าอย่างน้อยเรากำไรณเวลานี้วินาทีนี้การที่เราคิดไปอะค่ะว่าเดี๋ยวมันจะต้องแย่มันจะดีไหมมันจะโอ้ยเราหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองค่ะบางคนบอกว่าโอ้มะเร็งตัวนี้รักษายากงั้นงุนงี้ปรากฏให้ยาดีมากเลยอาการตอบสนองดีมากเลยในขณะที่บางคนอ่ะโอ้โหมะเร็งอันนี้ส่วนใหญ่ตอบสนองปรากฏว่าเป็นชนิดที่ไม่ตอบสนอง
คือก็แย่ได้เหมือนกันนะคะคือสิ่งที่หมอจะบอกคืออะไรๆก็ไม่แน่นอนนะคะเราควรที่จะให้ทำกำไรให้เกิดตั้งแต่วันนี้คือกำไรที่ใจของตัวเองก่อนค่ะโดยการที่คิดดีและคิดว่ามันจะต้องดีแน่ๆเลยมันไม่มีอะไรหรอกนะคะนะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะคิดดีเนี่ยเราก็ทำให้เราสบายใจที่วันนี้ค่ะหลังให้ยามีปวดเสียวขาข้างขวาลองไปหาคุณหมอตรวจนะคะลองดูว่ามันเกิดจากว่ามีสาเหตุอะไรที่ชัดเจนหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นกระดูกเสื่อมและทับเส้นประสาทนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับเคมีนะคะสวัสดีค่ะคุณวันนะคะโอเคต่อนะคะดังนั้นสรุปนะคะมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รุน เรียกว่าดื้อยานะคะแล้วก็มักจะที่มันรักษายากเพราะว่ามักจะเจอตอนมาหาคุณหมอทีนึงเนี่ยมีอาการแล้วเนี่ยตัวเหลืองตาเหลืองปวดจุกแน่นลิ้นปี่มากน้ำหนักลดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่4นะคะคนที่เป็นระยะแรกเนี่ยก็มีนะคะถ้าเป็นระยะแรกๆเลยเนี่ยระยะที่1 2 3ผ่าได้ผ่าก่อนนะคะถ้ากรณีที่ผ่าไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีการให้การใช้แสงหรือให้เคมีบำบัดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าตอบสนองดีอาจจะมีการผ่าตัดตามมาได้นะคะโอเคคุณทำไมต้องเฝ้ารอ5ปีหลังจากนั้นตรวจอีกไหมส่วนใหญ่ก็คือต้องตรวจอะค่ะ5ปีเนี่ยเราเป็นเลขที่เราสมมุติเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเราทำกันประมาณ5ปีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งไม่ว่าชนิดใดก็ตามถึงแม้ว่าหายแล้วเนี่ยเราตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะคะก็คือคุณหมอกับคนไข้เนี่ยก็คือจะเป็นเพื่อนกันไปนะคะไม่ชีวิตคนใดคนหนึ่งก็ต้องไปก่อนค่ะค่ะคือมะเร็งตับอ่อนลามไปถึงน้ำดีได้ไหมลามไปตรงไหนก็ได้ค่ะเจ๊หมวยแม่เป็นมะเร็งปอดตรวจพบมีตับอักเสบอันตรายมากไหม ตับอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องหาสาเหตุค่ะถ้าเป็นตับอักเสบจากไวรัสก็หายเองได้ค่ะบางทีคุณหมอก็จะมีการให้ยานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตับอักเสบจากสมุนไพรหรือว่าจากยาอื่นก็หยุดยาแล้วก็พักตับมันก็จะดีขึ้นค่ะโอเคค่ะคุณยุทธพงศ์ค่ะมาทันด้วยเนาะก็คือต่อนะคะคือมะเร็งตับอ่อนนะคะปัจจัยเสี่ยงนะคะปัจจัยเสี่ยงก็คือน้ำหนักเยอะสูบบุหรี่ดังนั้นเนี่ยควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายทำใจให้สบายนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สูบบุหรี่อยู่ขอให้เลิกนะคะถ้าใครที่ไม่ได้สูบเนี่ยแต่ว่าอยู่ในบ้านเดียวกันหรือว่าที่ทำงานเดียวกับคนที่สูบบุหรี่คือโดนบุหรี่มือสองเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีที่สุดเลยนะคะทำใจให้สบายพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่ามะเร็งเนี่ยกลัวร่างกายที่แข็งแรงนะคะถ้าหากว่าใครร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ลดความเสี่ยงของมะเร็งไปได้เยอะเลยค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยสรุปคือมะเร็งตับอ่อนเนี่ยการอาการแรกเริ่มเนี่ยมันไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงนะคะอาจจะมีปวดจุกแน่นลิ้นปี่ทานไม่ได้ตัวเหลืองตาเหลืองน้ำหนักลดนะคะหรือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าเป็นเบาหวานนะคะซึ่งเป็นเบาหวานเนี่ยโดยที่เราปัจจัยเสี่ยงไม่ชัดส่วนใหญ่เบาหวานจะเป็นคนในคนอายุเยอะๆหรือไม่ก็เป็นในคนอ้วนใช่ไหมคะบางคนไม่ได้อ้วนแล้วก็อายุก็ยังไม่เยอะนะคะปวดท้องเรื้อรังหรือเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังอันเนี้ยก็ต้องสงสัยว่าอาจจะมีมะเร็งตับอ่อนหลบซ่อนอยู่หรือเปล่าโอเคมะเร็งสามีเป็นมะเร็งลำไส้ให้เคมีครบภาวะนอนไม่หลับแนะนำว่าทานยาก่อนค่ะคุณพนมทานยานอนหลับไปก่อนเพราะว่าช่วงให้เคมีแรกๆค่ะบางคนเนี่ยมีภาวะนอนไม่หลับอยู่ประมาณ 4-5 เดือนอาจจะเพราะเครียดด้วยหรือว่าเป็นการปรับสู่สภาวะใหม่นะคะหลายสาเหตุคือทานยานอนหลับได้นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็หายเองค่ะออกกำลังกายร่วมด้วยเดี๋ยวก็หลับค่ะหลังจากการรักษา3เดือนชาไปมือไปเท้าก็คือออกกำลังกายมือนะคะแช่มือในน้ำอุ่นช่วยให้ดีขึ้นได้ค่ะส่วนใหญ่ดีขึ้นบ้างนะคะแต่บางคนก็จะมีอาการอยู่บ้างนะคะคือมีอาการเหลือไปตลอดชีวิตแต่ว่าอาจจะเหลือไม่มากค่ะโอ้เสียใจด้วยค่ะเจ๊หมวยไม่เคยหมอไม่เคยรู้ว่าพ่อเจ๊หมวยนะคะเสียชีวิตด้วยมะเร็งถุงน้ำดีโอเคตรวจมะเร็งลำไส้ต้อง2กล้องค่ะ2กล้องเนี่ยเป็นการตรวจที่ดีที่สุดค่ะมะเร็งลำไส้นะคะต้อง2กล้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโอเคมะเร็งตับอ่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งแรกเริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณหมอก็จะผ่าตัดเป็นหลักนะคะถ้าผ่าไม่ได้ต้องคือเวลาเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยจะถามเสมอว่าผ่าได้ไหมถ้าผ่าได้ไปผ่าก่อนถ้าในกรณีที่ผ่าไม่ได้เนี่ยก็คือจะให้การรักษาโดยการฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดหรือถ้ามันกระจายไปหลายๆที่ก็ให้เคมีบำบัดอย่างเดียวค่ะตัดมดลูกแบบถอนรากถอนโคนมีโอกาสกลับมาเป็นตัดมดลูกเกี่ยวหมายถึงว่าเป็นมะเร็งอะไรคะคือเป็นถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกคือมันหมอไม่ทราบชนิดของมะเร็งหมอเลยให้คอมเมนต์ไม่ได้ค่ะคุณธัญพรค่ะทานยานอนหลับบ่อยๆติดยาไหมคือถ้าทานเท่าที่จำเป็นอะไม่ติดยาหรอกค่ะมีหลายคนกลัวที่จะทานยานอนหลับจะบอกว่าคนที่กลัวที่จะติดยานอนหลับส่วนใหญ่ก็จะไม่ติดยาค่ะเพราะคนที่ติดยานอนหลับเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่กลัวติดค่ะจะชอบกินยาค่ะคือถ้าคนที่
เรากินเพราะว่าเราจำเป็นต้องกินเพราะไม่งั้นร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยถ้าหากเราระหว่างรักษาเนี่ยทำให้ยาเนี่ยหรือว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ตอบสนองต่อการรักษาได้นะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวยานอนหลับค่ะกินไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดเดี๋ยวคุณหมอบอกเองค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้เนาะโอเคมะเร็งเต้านมยาที่2ให้เคโม3ครั้งปวดเมื่อยขาเป็นผลจากเคโมได้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณประพิษนะคะสรุปนะคะคือคุณขวัญจังสวัสดีค่ะสรุปนะคะคือมะเร็งตับอ่อนเนี่ยถือเป็นมะเร็งชนิดนึงนะคะที่มีความรุนแรงนะคะแล้วก็อาการมันไม่ชัดเจนนะคะบางทีมีแค่ปวดจุกแน่นลิ้นปี่นะคะปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของสูบบุหรี่นะคะนะคะการที่น้ำหนักตัวเกินนะคะหรือเป็นภาวะพันธุกรรมนะคะก็คนคือบางทีเขียนพิมพ์ยาแล้วมันหมอกดอ่านตอบไม่ได้เดี๋ยวหมอค่อยไปตามตอบนะคะโอเคเดี๋ยวหมอขอสรุปก่อนนะคะก็คือว่ามะเร็งตับอ่อนเป็นมีปัจจัยเสี่ยงคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะน้ำหนักตัวเกินนะคะอาการเนี่ยไม่เฉพาะเจาะจงนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยกว่าจะมาหาคุณหมอเนี่ยก็จะมาด้วยระยะที่4นะคะหรือเป็นระยะท้ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มมีอาการที่ไม่แน่ใจเนี่ยไปพบคุณหมอตรวจก่อนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือควรตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอค่าเลือดที่ผิดปกติบางอย่างเนี่ยทำอาจจะเป็นทำให้มีการค้นพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้นะคะนะคะอาการมันไม่เฉพาะเจาะจงนะคะมันเลยจึงเป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นพอเป็นระยะที่4คราวนี้ก็รักษายากค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือลดปัจจัยเสี่ยงค่ะคือควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงบุหรี่มือ2ค่ะโอเคคุณเลนบอกให้ยาแคสไซล่ามีการแพ้แบบไหนแคสไซล่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพ้ค่ะบางคนจะเป็นผื่นกับท้องเสียบ้างนะคะมะเร็งที่3ให้เคมีอยู่มีแผลมะเร็งรักแร้เป็นแผลเพิ่มขึ้นเพราะอะไรต้องไปตรวจค่ะคุณวันเพ็ญอาจจะเป็นการติดเชื้อก็ได้ค่ะโอเคมะเร็งระยะที่1ไม่เข้าต่อมมีโอกาสไปไว้อื่นไหมน้อยค่ะคุณสมใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นไตด้วยกินน้ำด่างได้ไหมคือกินได้น้ำด่างเนี่ยกินได้แต่ว่าหมอว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อมะเร็งนะคะหมายถึงกินแล้วมันก็ไม่ได้จะทำให้มะเร็งหายขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำด่างหรือน้ำกรดอะไรเนี่ยเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นภาวะกลางอยู่แล้วนะคะคุณพ่อเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายสามารถทานอาหารเสริมได้ไหมเพราะท่านผอมมากทานได้ค่ะแนะนำทานพวกเอนชัวโปชัวนะคะหรือหลายๆยี่ห้อที่อยู่ในตลาดนะคะที่ทำให้ย่อยง่ายแล้วก็ได้พลังงานสูงนะคะโอเคนะคะมะเร็งตับอ่อนนะคะก็คือเป็นมะเร็งหนึ่งในมะเร็งที่รุนแรงแล้วก็การตรวจค้นก็ยากทำให้เจอเนี่ยเป็นระยะที่4แล้วปัจจัยเสี่ยงก็อย่างที่บอกไปคือน้ำหนักตัวเกินการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ลดละเลิกบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงบุหรี่ทั้งมือ1ทั้งมือ2เนี่ยช่วยลดปัจจัยเสี่ยงได้ค่ะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายค่ะการรักษาคือการผ่าตัดเป็นหลักนะคะผ่าไม่ได้ยังจะให้ฉายแสงหรือเคมีบำบัดนะคะส่วนแต่บางคนเนี่ยก็ตอบสนองแล้วก็ตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวพอสมควรนะคะยังไงเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่รักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใดก็ตามหรือที่ไม่สบายอยู่นะคะใครที่ฟังอยู่เนี่ยอยากหมออยากจะให้ช่วยกันแชร์ออกไปนะคะเพราะว่ามะเร็งตับอ่อนเนี่ยก็มีคนพูดถึงน้อยแล้วก็มันมีปัจจัยคืออย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยมีอาการที่ปวดท้องหรือว่าเป็นเบาหวานโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนก็คิดว่าไม่มีอะไรปรากฏว่ามาค้นพบว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนในภายหลังนะคะหรือว่าเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าเป็นภาวะต่างๆเหล่านี้ก็ให้ไปพบคุณหมอตรวจนะคะเผื่อว่าเราอาจจะเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นซึ่งมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยมะเร็งอ่ะรักษาหายขาดได้ถ้ารู้ทันนะคะก็ช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะเพราะว่าถ้าหนึ่งคือแชร์ออกไปเป็นบุญกุศลถ้าเกิดว่าใครสูบบุหรี่อยู่ถ้ามาฟังไลฟ์นี้กลัวมากทำให้เลิกบุหรี่ได้เราก็เป็นบุญของเรานะคะหรือคนที่มีอาการที่น่าสงสัยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีอะไรหรือเปล่าไปหาคุณหมอทำให้ตรวจพบสิ่งผิดปกติได้ก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันนะคะก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะคะจะได้เป็นบุญกุศลต่อเพื่อนๆนะคะหรือคนที่เรารักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตตอบคำถามนะคะโอเคเป็นมะเร็งเต้านมโอเคลามไปต่อมน้ำเหลืองผ่าแล้วหมายถึงหายไหมคือถ้าเกิดลามไปแค่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผ่าแล้วมันหายแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราให้ยาต่างๆนานาเนี่ยหรือฉายแสงเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำค่ะนะคะโอเคมะเร็งตับอ่อนกระจายไปที่ไหนส่วนใหญ่กระจายไปที่ตับค่ะตับอ่อนกระจายไปที่ตับมะเร็งหลังโพรงจมูกตรวจเจอก้อนและถุงน้ำที่ตับอ่อนส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นถุงน้ำคือเป็นถุงน้ำที่ตับอ่อนเจอได้นะคะซึ่งไม่ใช่มะเร็งแล้วก็ไม่กลายมะเร็งค่ะพี่ยังไม่ได้ขาไม่ได้แดงขึ้นไม่ตกจนเคมีไม่ได้ออกกำลังช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะแล้วก็ทานอาหารนะคะโดยเฉพาะโปรตีนนะคะอาจจะพวกไข่ขาวพวก
ไก่พวกปลาเป็นต้นรักษาน้ำหนักให้ดีค่ะที่สำคัญคือพยายามรักษาน้ำหนักให้ดีนะคะคุณเพนจ้าช่วยเรื่องเม็ดเลือดได้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณนุสลักษ์คุณวิเชียนนะคะคุณลีนาเนี่ยถุงน้ำดีมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งถุงน้ำดีไหมทำไมมีนิ่วถุงน้ำดีไม่มีอาการคุณหมอบอกไม่ต้องทำอะไรคือนิ่วถุงน้ำดีเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆจนทำให้ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งถุงน้ำดีนะคะแต่ส่วนใหญ่นิ่วถุงน้ำดีเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้ามีเม็ด2เม็ดเม็ดเล็กๆนี่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็มันไม่เกิดการอักเสบเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเคยมีในถุงน้ำดีอักเสบเนี่ยแนะนำให้ผ่าออกไปนะคะถ้ามีนิ่วด้วยแล้วก็เคยเป็นถุงน้ำดีอักเสบก็แนะนำให้ผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เคยเป็นไรแล้วไปตรวจบังเอิญเจอว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะถ้าเป็นนิ่วเล็กๆนะคะแต่ถ้านิ่วเยอะมากหรือว่ามีลักษณะของถุงน้ำดีหนาๆคุณหมอก็จะแนะนำให้ผ่าถุงน้ำดีออกเหมือนกันค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสริญสวัสดีค่ะคุณนิชชินค่ะโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็ส่งคำถามมาได้นะคะหมอก็ทยอยตอบนะคะเพราะว่าบางคำถามเนี่ยก็หมอมองไม่เห็นนะคะมันกดอ่านตอบไม่ได้แล้วหมอจะไปตามตอบให้นะคะโอเคค่ะก็อย่างช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะเป็นถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการผิดปกติที่เข้ามาฟังนะคะเขาอาจจะไปพบคุณหมอก่อนก็เป็นบุญกุศลของเรานะคะหรือคนที่มีน้ำหนักตัวเกินก็พยายามมาลดน้ำหนักหรือว่าคนที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่เนี่ยทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งก็เป็นบุญกุศลของคนที่แชร์กันออกไปนะคะสวัสดีค่ะคุณออกัสโอเคค่ะวันนี้เรามาไลฟ์กันสั้นๆเพราะว่าก็มาไลฟ์เพราะว่ามีคนถามถึงนะคะเมื่อเรื่องมะเร็งตับอ่อนนะคะอาทิตย์หน้าจะพูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีก็ได้ค่ะเพราะว่ามีคนถามถึงนะคะการออกกำลังกายป้องกันมะเร็งได้ค่ะค่ะควรออกกำลังกายหมอแนะนำนะคะเดี๋ยวหมอไลฟ์เสร็จหมอจะไปออกกำลังกายด้วยค่ะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะคือตอนเนี้ยเป็นฝนเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนก็รถติดด้วยทำให้อยู่บนถนนทำให้เจอความชื้นเยอะเลยรักษาตัวให้ดีๆทานน้ำเยอะออกกำลังกายพักผ่อนทำจิตใจให้สบายนะคะไม่ว่าคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งนะคะหมอก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะออกกำลังกายลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็รักษากายรักษาใจให้สบายค่ะคนที่เป็นอยู่สู้ๆนะคะอย่าพึ่งท้อแท้นะคะโม้นิดนึงค่ะคุณเด่นชัยนะคะแฟนเจ๊หมวยเนี่ยเราหลังจากผ่าตัดเนี่ยมาดูครั้ง4เดือนที่4เดือนตอนนี้ไม่พบมะเร็งค่ะจากมะเร็งที่4ไม่พบมะเร็งณตอนนี้นะคะหมอดีใจมากเลยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของหมอนะคะเพราะว่าคือไม่ได้บอกว่าจะดีทุกคนนะหมายถึงว่าก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเป็นมะเร็งที่4ที่บอกว่าก็ทำให้โรคสงบจนถึงใกล้เคียงกับคำว่าหายคือไม่ได้หายขาดเพราะว่าต้องมาติดตามเรื่อยๆแต่ว่าก็มะเร็งมันหายไปได้ทั้งที่ไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยมา4เดือนแล้วค่ะก็ดีใจค่ะโอเคค่ะเยี่ยมยอดค่ะโอเคค่ะคือคุณพาฝันเดี๋ยวหมอจะไปตามตอบนะคะเพราะว่าหมอกดอ่านไม่ได้ค่ะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะอย่าลืมออกกำลังกายนะคะควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะรักษากายรักษาใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะคุณเพนจ้าหมอเชียร์นะคะถ้าเกิดว่าเจอกันที่โรงพยาบาลทักทายหมอได้นะคะเพราะว่าคุณเพนจ้าใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปวาดนะคะคือหมอก็เลยไม่รู้หน้าจริงๆค่ะโอเคคิดถึงทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนอนหลับฝันดีอย่านอนดึกนะคะหมอบอกหมอเคยไลฟ์ไปแล้วอย่านอนดึกนะคะเพราะว่านอนดึกก็ทำให้ร่างกายเครียดนะคะนอนให้เป็นเวลาอย่านอนดึกด้วยนะคะโอเคค่ะคิดถึงทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ